ไม่ธรรมดา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 ขอต้อนรับนักเดินทางทุกท่านสู่ประสบการณ์ที่จะทำให้การท่องเที่ยวของคุณเปลี่ยนไปต่อไปนี้เที่ยวคนเดียวคงไม่มันต้องแชร์ต้องแบ่งปันแบบรายการไม่ธรรมดาแล้ววันนี้เรานักเดินทางจะพาไปพบกับสุดยอดเรื่องราวไม่ธรรมดาที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดเริ่มต้นเรื่องราวความไม่ธรรมดากับหนุ่มเป๊กที่จะเอาใจเหล่าเดนิมส์เลิฟเวอร์กับการพาไปออกแบบกางเกงยีนที่มีเพียงตัวเดียวในโลกและตามคุณก้องไปสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์มื้อพิเศษจากเชฟหญิงผู้ที่ได้มิชลินสตาร์มากที่สุดในโลกต่อกันด้วยเรื่องราวความไม่ธรรมดาของแขกรับเชิญที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสความโรแมนติกของเมืองประวัติศาสตร์อย่างฮังการีและออสเตรียปิดท้ายเรื่องราวความไม่ธรรมดากับคุณน็อตที่จะเอาใจคุณรักจักรยานกับสนามปั่นจักรยานเสือภูเขาแห่งใหม่และแห่งเดียวในกรุงเทพที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองถ้าพร้อมแล้วก็ออกเดินทางไปพบกับความไม่ธรรมดากันได้เลยครับสวัสดีครับพบกับพวกเรา3คนที่จะพาคุณผู้ชมไปเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ไม่ธรรมดาจากทั่วทุกมุมโลกในรายการไม่ธรรมดาผมมาวันนี้เฟื่องอารมณ์ครับผมก้องอัครรัตน์ครับผมเป๊กปรมนัสครับรายการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดที่เที่ยวเยอะที่สุดและมีพิธีกรมากมายที่สุดครับครับผมเหมือนเช่นเคยครับทุกสัปดาห์นะครับเราก็จะต้องมีแขกรับเชิญผู้มากประสบการณ์ในการท่องเที่ยวครับแน่นอนครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับได้รับเกียรติพิเศษจากคุณเขานะครับคุณคนนี้นะฮะเขาอยู่วงการบันเทิงมันยาวนานแสนนานนะครับอยู่นานซะจนคนลืมหน้าเขาไปแล้วครับไปทำหน้าใหม่ที่เกาหลีไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับลืมหน้าแกไปเขาไปมุ่งหน้าทำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับซึ่งเดินทางมาแล้วเกือบรอบโลกครับเกือบรอบโลกกับประสบการณ์นับ10ปีฮะครับผมเขาแม้จะอายุเยอะขนาดไหนแต่รู้สึกว่าเขายังดูเด็กเสมอเลยใช่ครับผมเขาชื่ออะไรนะฮะเขาชื่ออ๋อฮะขอเรียนเชิญพี่ออฟยูซีครับผมสวัสดีครับพี่ออครับรูปลักษณ์หน้าตาเป็นงี้มันเกิดจากเอฟเฟคจากการขึ้นเครื่องบินบ่อยป่ะครับคือส่วนหนึ่งคืออายุมันเยอะขึ้นแล้วก็อยากให้มันดูเปลี่ยนหน่อยอ่ะไม่งั้นคนเรามันจะเบื่อถูกป่ะครับผมจำยุคกระบงปานขาสั้นได้เลยครับคุณเลยครับคุณเลยครับเปลี่ยนไปเยอะจริงนะครับเปลี่ยนไปเยอะครับอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นมีความสุขมากขึ้นครับผมเดินทางมากขึ้นนี่ทั่วโลกล่าสุดที่ไปมาประเทศอะไรครับพี่อ๋อเพิ่งกลับมาที่เพิ่งกลับมาก็จะเป็นญี่ปุ่นช่วงนี้เทรนด์ปีนี้มันมาอยู่ญี่ปุ่นหมดเลยครับผมจริงๆพี่อ๋อเปิดบริษัททัวร์มากี่ปีแล้วครับตอนนี้ถ้าบริษัทลุคทราเวลเนี่ยปีนี้เราอยู่ในปีที่4แล้วปีที่4แล้วเชื่อว่าประสบการณ์การเดินทางของพี่ออเนี่ยเกือบ10ปีกับการทำธุรกิจทัวร์นะครับผมแน่นอนจะต้องมีสถานที่ไม่ธรรมดามาฝากเราด้วยวันนี้เอาอะไรมาฝากพวกเราครับวันนี้มีลองกองนะครับจากอ๋อไม่ใช่ท่องเที่ยวสิครับวันนี้สิ่งที่อยากจะเอามาเล่าให้ฟังก็คือเป็นเรื่องของเมืองในแถบของยุโรปประเทศออสเตรียกับฮังการีอะไรที่คุณจะต้องไปและต้องทำให้ได้ก่อนที่คุณจะตายเพราะนี่คือ1ใน12เมืองที่โรแมนติกที่สุดในโลกโอ้โหมาฟังเรื่องผมบ้างดีกว่านะครับผมนี่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะฮะอยู่ในย่านที่เป็นย่านกรุงเทพแต่มันมีความไม่ธรรมดาครับณปัจจุบันเนี่ยเทรนด์ต่างๆก็มีเกิดขึ้นมากมายเราต้องยอมรับว่าเทรนด์การรักษาสุขภาพหรือการขี่จักรยานตอนนี้เป็นที่นิยมมากในหมู่คนกรุงเทพหรือหมู่คนไทยหรือทั่วโลกก็ตามนะฮะตอนนี้นะฮะณปัจจุบันมีสนามขี่จักรยานกลางใจเมืองที่มีความสุขสนานมากมายครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปฟังเรื่องของคุณก้องก่อนเลยครับเดี๋ยวนะครับคุณตัวมาคุณต้องพาผมไปดูก่อนเดี๋ยวมันเรียงลำดับตามคนนะลูกคลิปลูกครับผมของผมนะครับจะพาไปทานอาหารครับผมแต่ทานอาหารของเราไม่ธรรมดาครับเป็นทุกครั้งนะครับที่เรามีเชฟมิชลินสตาร์มาเนี่ยก็จะเชิญรายการเราให้ไปทดลองกันของผมนะครับเป็นเชฟมิชลินผู้หญิงที่ได้ดาวมากที่สุดในโลกโอ้โหคนปกติได้แค่1ดาวนี่ก็ยากแล้วคนนี้นะครับได้มาถึง7ดาวด้วยกันโอ้โหแล้วก็มาที่เมืองไทยของเราครับผมแล้วเราได้ทานกันไม่ธรรมดาสักอย่างผมน้องเล็กสุดครับผมเรียกว่าผมจะพาไปหาที่มันสดใหม่มากกว่าแล้วก็ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับฉะนั้นผมเปิดก่อนเลยแล้วกันแต่ละคนเนี่ยน่าจะชอบลุคการแต่งตัวเนี่ยไอเทมแต่ละอย่างเนี่ยอยากรู้ว่าไอเทมที่ใส่กันประจำหรือไอเทมพิเศษมีอะไรบ้างกางเกงใน
ใส่ทุกวันเลยใส่ทุกวันโอเคจะบอกว่าไม่ใส่ใช่ไหมกางเกงในใส่แต่ก็แบบเออมันออกได้ไอเทมพิเศษเฉพาะตัวไปได้ทุกที่ลุยทุกทางนี่ฮะยีนรองเท้าไม่รองเท้ารองเท้ารองเท้าเขาบอกรองเท้าเป็นจุดฟูลสต็อปของการแต่งตัวชอบต้นสูงสีแดงไม่ใช่ไม่ไปอากาซ่าพี่กองก็เคลิ้มเคลิ้มเนี้ยเขาก็เชื่อกันทั้งประเทศเนี่ยใช่ป่ะพี่อ่ะพี่อ๋อชอบอะไรไอเทมส่วนตัวที่ชอบนี่ไทยไทยไรเสร็จดาวนี่เป็นไทยเป็นไทยเล็กไทยตอนนี้เป็นนักธุรกิจแล้วนั่นก็คือยีนนั่นเองนี่ไงยีนเพราะยีนจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีแบบหลายๆคนคงรู้ว่ามันจะมียีนเด่นกับยีนด้อยใช่ไหมครับยีนที่ผมจะพาไปเจอเนี่ยพอใส่ปุ๊บจะกลายเป็นยีนเด่นขึ้นมาเลยทุกคนจะอู้หูอาหาอะไรจะขนาดเพราะว่ามันเป็นยีนที่คุณใส่แล้วจะมีตัวเดียวในโลกนี่คือความไม่ธรรมดาเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับไม่ธรรมดาร้านนี้ตั้งอยู่ที่สยามสแควร์ซอย2ครับคุณผู้ชมครับร้านชื่อว่า Savage Work Custom Handcraft Denim นั่นเองพอเข้ามาในร้านเนี่ย It's all about detail ก็บอกได้เลยว่าทุกอย่างจะลงรายละเอียดยีนคือไม่ใช่แค่ยีนไม่ใช่แค่ใส่ยีนแต่ว่าทุกอย่างรายละเอียดจะมีอยู่ในร้านตัวซิปตัวตะเข็บเองตัวได้เองตัวกระดุมต่างๆเราสามารถเลือกได้เลยคุณจะบอกว่าทั้งหมดนี่คือเราเลือกเป็นของเราเองได้เนี่ยฮะใช่ครับผมเลือกทุกส่วนเลยกระเป๋าหลังจะเอาเป็นยังไงใช่เนื้อผ้าจะเป็นยังไงซิปกระดุมอะไรยังไงเลือกหมดเลยและสุดท้ายที่ผมบอกมันก็เลยกลายเป็นยีนตัวเดียวในโลกที่เป็นของเราสวัสดีครับคุณบูมสวัสดีครับแนะนำคุณผู้ชมก่อนนะครับคุณบูมวิชพงศ์นะครับเป็นเจ้าของแบรนด์ Savage Work นะครับผมซึ่งจะทำให้ผมเนี่ยได้มีกางเกงยีน1ตัวและเป็นตัวเดียวในโลกเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่เป็นร้านกางเกงยีนแต่เป็นเหมือนคุณบูมเป็นเหมือนคล้ายๆกูรูกางเกงยีนที่จะสามารถให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับกางเกงยีนได้จริงๆเราก็เหมือนว่าเราจะทำเป็นเหมือนจะเป็นแบรนด์ที่ว่าตัดทีละตัวใช่ไหมครับแล้วก็เราก็จะมีเป็นเหมือนเราก็จะเทรนทางเซลให้เป็นดีไซเนอร์ในระดับนึงอยู่แล้วฮะแล้วก็โดยรวมของร้านก็จะเป็นแนวเวิร์กช็อปนิดนึงก็คือเข้ามาแล้วเดินออกก็จะได้ความรู้ได้อะไรไปก็คือกางเกงยีนของเราถ้าดูทั่วไปก็จะเรียบเหมือนไม่ได้มีอะไรแต่ว่าเอาดีเทลต่างๆเนี่ยใส่เข้าไปในกางเกงยีนมากกว่า10อย่างอย่างเช่นทุกตัวจะมีวันที่ผลิตเขียนอยู่ลิมิเต็ดว่าตัวที่เท่าไหร่ในตอนหนึ่งตัวสามารถสลักชื่อได้เราใช้ริมแดงในการตัดทั้งตัวแอบอยู่ด้านในอันนี้ก็เป็นตัวอย่างขำๆว่าพอเราใส่เนี่ยเราไม่ซักแล้วเราใส่ไปเรื่อยพอขึ้นลายเนี่ยมันจะเป็นไงชอบตรงนี้เพราะบางทีคนเราไม่เห็นหรอกว่าพอใส่ขึ้นลายได้แต่พูดเนาะคุณบุญนะว่าพอไปร้านอื่นก็ถ้าใส่ไปแล้วมันจะขึ้นลายเลยนะครับใช่แต่เราก็ไม่เห็นหรอกมันจะขึ้นลายยังไงแล้วมีเขาเรียกมีทำให้มันขึ้นลายไปด้วยอ่ะโดยที่ต้องใส่จริงด้วยนะใช่อันนี้ก็ให้คนใส่จริงๆครับใส่ลองดูอันนี้ใส่ประมาณ3เดือนซักหนึ่งรอบว่าหน้าตามันจะเป็นไงนะครับโอ้ก็จะขึ้นลายแบบนี้เห็นเลยแล้วก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นแต่ละผ้าไปจริงๆคือถ้าใครผมว่าเป็นสาวกเดนิมเนี่ยเนาะคือจะเป็นคนที่ใส่แล้วไม่ซักอ่ะใช่ไหมใช่มีวิธีการแบบความรู้เกี่ยวกับการใส่ยีนยังไงบ้างก็พวกนี้ใส่แล้วมันก็จะขึ้นลายเหมือนพวกตามรอยยับรอยหนวดต่างๆก็จะขึ้นลายตามขาของเราซึ่งมันก็จะเป็นตัวเดียวตอนเราจะนั่งเราจะยืนใช่พอเรานั่งไปเรื่อยก็จะขึ้นรอยยับไอ้พวกนี้ก็จะเป็นรอยยับของคนใส่จริงๆถึงเข่าเขาด้านหลังอะไรเงี้ยครับก็เป็นรอยของเขาจริงๆที่เขาใช้งานคือแต่ละคนไลฟ์สไตล์จะต่างกันแล้วทำไมกางเกงยีนถึงแบบห้ามซักบ่อยๆเพราะอะไรคุณบุ๋มจริงๆถ้าเป็นผ้าดิบที่เขาไม่ซักกันเพราะเขาอยากให้ลายขึ้นชัดการที่ลายขึ้นชัดเนี่ยพอเราทิ้งไว้นานๆพอเราใส่ไปเรื่อยๆสียีนมันจะถูกลอกออกเรื่อยๆถูกต้องไหมครับแต่พอเราซักหนึ่งรอบเนี่ยไอ้สีที่เข้มมันยังคงความเข้มอยู่ถ้าเราซักสิบรอบมันก็เฟดเหมือนกันแต่ว่าสีทั้งตัวจะดูอ่อนกว่านี้อันนี้มันเลยได้ความเป็นคอนทราสต์ระหว่างสีเข้มกับสีอ่อนเพราะว่าเราซักรอบเดียวเข้าใจแล้วถ้าซักหลายรอบมันก็กลายเป็นแบบอ่อนทั้งตัวใช่ครับใช่ได้อีกหนึ่งความรู้นะฮะว่าทำไมกางเกงยีนเขาถึงซักไม่บ่อยทำไมถึงซักกันน้อยจังเลยอ่ะโอ้ยดีเทลจริงๆมันมีทั้งยีนด้วยอ้าวกลายเป็นว่าอ้าวมีรองเท้าเพิ่มเติมขึ้นมาอีกอ้าวมีสายนาฬิกาด้วยเฮ้ยนี่สรุปว่าในร้านนี่มีหลายอย่างนะใช่ครับเราก็พยายามทำให้มันเป็นมัลติแบรนด์ในระดับหนึ่งหาแบรนด์อะไรที่เหมาะกับแบรนด์เราได้บ้างมาเสริมมีนาฬิกาจากแดเนียลเวลลิงตันมีกระเป๋า
แฮนด์เมดจากฝรั่งเศสทุกใบก็มันตรงคอนเซ็ปต์เดียวกันแล้วก็จะมีรองเท้าอาชิบาวมีเครื่องหนังลับแอนกอรี่มีอะไรประมาณนี้ครับแล้วเราก็จะมีก็คือที่ของคุณบูมชอบหมดเลยแล้วใช่ครับใช่ไปโคกับเขามาใช่ไปคุยมาก็จะมีหลายก็จะมีลับเข้ามาหรือมีอะไรพวกนี้ผมอยากรู้แล้วว่าถ้าผมจะได้กางเกงยีนสักตัวหนึ่งครับหนึ่งตัวในโลกผมจะต้องทำเริ่มยังไงใช่ไหมก็เสร็จแรกเป็นการเลือกทรงก่อนนะครับชุดเจอฟิตก็เราหลักๆเราจะมี5ทรงสำหรับผู้ชายก็จะมีตั้งแต่ซูเปอร์สกินนี่สกินนี่สลิมสตรีทแล้วก็เรกลาพวกนี้เราก็ใช้เวลา develop มาประมาณ2ปี2ปีอยากทำให้คนใส่สวยที่สุดและเป็นเอกลักษณ์แบรนด์เราที่สุดครับก็ต่อไปจะเป็นการเลือกผ้าแล้วเลือกผ้าแล้วจะเลือกทรงนะฮะหรือว่า choose your fit ไปแล้วคราวนี้มันเป็น choose your fabric ใช่ครับพวกนี้ก็จะเป็นผ้าดิบเราหลักๆเราจะมาจากญี่ปุ่นอเมริกาอิตาลีแล้วก็จะมีของไทยด้วยก็จะมีน้ำหนักตั้งแต่บางมากๆจนไปถึงหนาหน่อยแล้วแต่คนชอบมียืดมีอะไรพวกนี้และทั้งหมดมีทั้งหมดกี่แบบครับตอนนี้ถ้าผ้าดิบเราจะมีประมาณ40แบบครับ40ใช่ครับถ้าเป็นผ้าดิบริมแดงใช่ครับนอกเหนือจากผ้าดิบพวกนี้นะครับเราก็จะมีเป็นพวกตัวฟอกพวกนี้จะค่อนข้างพิเศษหน่อยพวกนี้เป็นการที่เราเอากางเกงยีนพอเราตัดเป็นผ้าดิบอย่างเงี้ยครับเราไปซักอีกรอบให้เปลี่ยนสีและมันจะนิ่มขึ้นใช่ครับด้วยพี่เป๊กสนใจตัวไหนเอ่ยชอบประมาณไหนก็แล้วแต่ใช่ไหมว่าจะเป็นผ้าดิบนะฮะหรือว่าเป็นผ้าที่ฟอกมาแล้วผ้าฟอกก็คือจะนิ่มๆหน่อยแต่ว่าถ้าผมว่าคนที่คนเล่นน่ะคนเล่นเกมจริงๆเขาต้องแบบผ้าดิบใช่ไหมเราก็ต้องใส่ให้ลายมันขึ้นเองอะไรอย่างเงี้ยก็จะรอไม่งั้นผมก็ต้องตัดสินใจว่าอ่ะมาออริจินอลกับครั้งทีก็ต้องลุยที่ผ้าดิบครับหลังจากเลือกเนื้อผ้าเรียบร้อยแล้วว่าเราจะเลือกกี่ออนแล้วใส่สบายขนาดไหนก็แล้วแต่เราเลือกหลังจากนั้นก็ไปเลือกต่อที่เส้นได้เส้นได้ก็พิเศษนี่มันแทบจะดีเทลถึงว่า it's all about detail มันทุกอย่างทุกรายละเอียดจริงนะเลือกเส้นได้คือเขาบอกว่ามีทั้งหมดเนี่ยเท่าที่เห็นนะมี20กว่าสีด้วยกันปกติแล้วถ้าเราใส่ยีนถ้าคุ้นๆกันจะใช้สีแล้วน้ำตาลสีเหลืองไม่ก็สีแดง red tag อะไรเงี้ยแต่ว่าคราวนี้มันมีทั้งหมดเลยเนี่ยแบบสีเนี่ยว่าเป็นยังไงเนี่ยเห็นไหมเลือกไม่ถูกก็จะเอาได้สีแล้วเพราะเราอยากจะให้เป็นตัวยีนของเราเนี่ยเป็นตัวเดียวในโลกจริงคิดหนักเหมือนกันนะฮะเพราะมีเลือกเยอะมากมาจากอเมริกาครับยี่ห้อว่าโค้ดครับเพราะว่ามันจะมีสมบัติคือมันเงาแล้วก็เหนียวแล้วก็ทนทานสูงมากหลังจากที่เราเลือกได้แล้วก็จะมาที่ตรงนี้ดีเทลต่อไปเป็นกระดุมกระดุมแล้วก็อะไหล่ต่างๆกระดุมนี่ก็ไม่ธรรมดามี6แบบ6สีให้เลือกแล้วก็งานแกะเป็น 3D ที่ส่งที่โรงงานที่ฮ่องกงมาซึ่งพิเศษมากที่คัดมาเลยมีทองเหลืองทองแดงมีดำเงาอะไรเงี้ยซิงเกิลของเขาจะเป็นแบบ blue oil นะฮะนี่คือเป็นตาของร้านเขาเป็นแบบกรรไกรยีนมันจะเจ๋งมันอยู่ที่ไหนกันนอกจากกระดุมแล้วอยู่ที่ป้ายหนัง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 นี่ก็มีทำพิเศษอีกเหมือนกันเราสามารถเลือกสีป้ายหนังได้และป้ายหนังนี่ต้องเป็นป้ายหนังจากโปแลนด์เท่านั้นโอ้ขั้นมาจากโปแลนด์เพราะว่าเนื้อวัวของโปแลนด์เนี่ยมีผิวหนังจะเรียบเนียนมันจะสวยและกลิ่นไม่แรงโอ้โหนี่คือเป็นผ้าลายผ้าครับที่เราสามารถทำขอบด้านในถามว่ายีนพอใส่ไปเห็นไหมขอบด้านในไม่เห็นแต่เขาบอก it's all about detail ครับข้างในเรารู้สึกเองว่ามันมีและมันก็คือใช่มันคือใช่ตัวละเท่าไหร่ตัวละกี่บาทตัวนึงนะฮะมากสุดก็สูงสุดตอนนี้ประมาณราคา 15,000 บาทสูงสุดเหรอโอเคนะใช่แต่ที่จริงก็ราคาหมอทั่วไปก็อาจจะมี 7,000 8,000 9,000 อย่างเงี้ยแล้วแต่เลือกเนื้อผ้าแล้วแต่เลือกดีเทลต่างๆคือร้านนี้พิเศษตรงที่สามารถสลักชื่อด้วยเลเซอร์ได้สลักชื่อเราเหรอใช่ร้านนี้ is all about detail นะครับดีเทลยังดำเนินต่อไปครับเดินทางต่อสู่สเต็ปสุดท้ายครับผมก็สเต็ปสุดท้ายจะเป็นการเลเซอร์ชื่อครับเป็นการซิกเนเจอร์ชื่อว่าจําเดนิมมันจําเป็นต้องมีเลเซอร์ชื่ออ่ะแต่ว่านี่คือความพิเศษใช่ครับเป็นความพิเศษก็คือเราจะได้เป็นตัวเดียวจริงๆแล้วก็มีชื่อเราอยู่ในตัวกางเกงนั้นหรืออาจจะเป็นชื่ออะไรก็ได้เป็นสมมุติเป็นเนื้อเพลงเป็นอะไรก็ได้ครับแล้วแต่คนชอบผมเห็นตัวอย่างคุณผู้ชมนี่คือตัวอย่างของร้านครับเลเซอร์เขียนว่า Bright Fanny ก็มีครับ Bright Fanny หมายถึงมีคนมาใช่ครับใช่จริงจริงใช่ครับก็จะมีคนชื่อนิกครับมีแฟนชื่อใบครับแล้วใบซื้อให้นิกจะเอาลายเซ็นเนี่ยไปลงตรงไหนได้บ้างอ๋อครับพวกนี้ก็จะเป็นงานเลเซอร์ซึ่งก็สามารถเลือกได้6ฟอนต์นะครับตรงนี้เป็นงานเลเซอร์จากเราใช้เครื่องจากสเปนนี่ตัวอย่างของลูกค้านะครับที่เลือกขอบอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นนี่ครับแบบนี้นะฮะก็โชว์ไปเลยอันนี้ก็บอกเลยรู้เลยว่ารู้เลยว่าเราคือใครใช่ครับประมาณนั้นแล้วก็
จริงจะเลือกด้านหลังด้วยก็ได้ครับแต่พอดีคนนี้เขาไม่ได้เลือกก็จะเป็นฟอนต์ยิงใช่ก็จะเป็นฟอนต์ยิงอยู่ตรงนี้เหมือนกันแต่ว่าจะมีให้เลเซอร์ด้านในก็คือจะเป็นตัวนี้อย่างนี้ฮะเผื่อคนที่ไม่ชอบอันนี้แล้วก็จะเลเซอร์ด้านในได้ก็เหมือนคือเรารู้แหละว่าตัวนี้ของเราใช่ครับเราเก็บไว้ตรงนี้แล้วกันอารมณ์เหมือนตัดสูตรอะไรเงี้ยครับบิสโก้ก็ได้หมดใช่นะฮะโอเคแน่นอนว่าระดับผมไว้ด้านในดีกว่าชอบรู้คนเดียวใช่ครับแล้วก็เลเซอร์ว่าอะไรดีครับเพื่อให้เหมาะกับสิ่งที่มันเป็นตัวเดียวในโลกของผมนั่นก็คือคำว่าไม่ธรรมดาครับเป็นไงฮะพี่ก้องพี่น็อตนี่แหละครับรายการที่มาจากใจผมลงไปในดีเทลเดนิมตัวเดียวในโลกของผมไม่ธรรมดาจะอยู่ในใจผมเสมอท่านท่านนี่ครับผมยีนตัวเดียวในโลกของผม Savage World ครับผมโอ้โหขอชมเดี๋ยวนี้แพ็กเกจเป็นแบบนี้เลยนี่แพ็กเกจแบบรู้สึกว่ามันเป็นความยีนเท่ๆฮะเขียนแค่นี้พอของผมเลือกได้เป็นสีเขียวเพราะตอนแรกจะเลือกได้สีเทาหรือเทาแก่มันรู้สึกว่ามันจะเกินไปหมดแล้วก็ไม่ให้มันฉูดฉาดเกินไปครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะใส่ไม่ได้ประจำนี่คือผมเลือกเองหมดเลยนะเนื้อผ้าดีด้วยนะนี่กำลังดีเลยและสลักชื่อด้วยเลเซอร์นี่ครับผมสลักว่าไม่ธรรมดาอยากโดนก็ไปโดนที่ Savage World กันได้เพราะนี่คือยีนตัวเดียวในโลกของผมเป๊กเปรมนั้นครับผมผมขอพาไปที่สุขุมวิทครับซอย24เป็นโรงแรมที่เพิ่งเปิดใหม่โรงแรมฮิลตันและมาพร้อมกับเชฟมิชลินสตาร์ผู้หญิงที่มีดาวเยอะที่สุดของโลกครับ อยากรู้ว่าเชฟมิชลินเขาทำอะไรให้ทานพบกันช่วงหน้าครับโทเมโต้แอนด์สตรอเบอรี่วอลเวตคูคัมเบอร์มักกิเป็นซอสนะครับซาวมอโจสีส้มข้นทำจากน้ำมันมะกอกนะครับเขาว่ากันว่าน้ำมันมะกอกเลยนะครับครับทำจากตระกูลที่ทำน้ำมันมะกอกมาแล้ว3ชั่วอายุคนที่เขาจะใส่นะครับกลับเข้ามาสู่รายการไม่ธรรมดากันนะครับซึ่งเมื่อกี้ช่วงที่แล้วเนี่ยของผมพาไปเจอยีนเกี่ยวกับพวกแฟชั่นไปแล้วคราวนี้มาทรมานใจคุณผู้ชมกันมากดีกว่าครับกับเชฟมิชลินสตาร์กี่ดาวนะพี่ก้อง7ดาวครับ7ดาวเป็นเชฟมิชลินสตาร์ผู้หญิงที่มี7ดาวและ7ดาวนี้มากที่สุดในโลกครับเป็นความตั้งใจของเรานะครับที่เราอยากจะพาไปค้นพบความไม่ธรรมดาของร้านอาหารและมิชลินสตาร์เนี่ยเป็นที่ยอมรับคนทั่วโลกคนที่ได้แต่ละดาวนี่เรียกว่าเก่งจริงๆถือว่าเป็นแบบว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ของวงการอาหารเลยผมก็ขอพามาที่ฮิลตันครับโรงแรมฮิลตันแบงคอกสุขุมวิทครับที่แห่งนี้นะครับเป็นที่ที่9เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดครับสุขุมวิท24เนี่ยข้างในสวยงามไทยไม่ที่หัวหินเกาะสมุยพัทยาภูเก็ตและที่แห่งนี้ใจกลางสุขุมวิทครับผมพามาที่ร้านอาหารแห่งนี้สกาลินีสกาลินีฮะสกาลินีนะครับเป็นร้านอาหารเมนูดั้งเดิมแบบอิตาเลียนนะครับทำดีไซน์ข้างในเนี่ยเป็นแบบอเมริกันยุค1920ที่นี้นะครับที่เขาเชิญเรามาเพราะความพิเศษนี้นะครับเขาพามาพบกับเชฟคนนี้ครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอ้มิสเตอร์กงสวัสดีครับสวัสดีครับโอลาโอลาเกตาวเกตาวโอเวโอ้ nice to meet you here Benvenuts yes first time for me to meet an important chef in the world I heard you have a three star Michelin bé, som com tota la gent potser sí que som com els altres chefs més exigents més creatius, més treballadors three star is not enough for you I heard you have a seven star, right? Set estrelles sota la marca. Les estrelles són de cada establiment. 3 a Sant Pol, 2 a Tòquio, 2 a Barcelona. Sota la marca, 7. And how does a seven star like you, how you get it? El servei forma part de l'èxit d'un restaurant amb estrella. Jo estic convençuda que és 50-50, que és la meitat de la sala, la meitat de la cuina. Ha de ser ben bé com un equip de futbol que treballen junts i que tots tiren els gols a la porteria del client. Per tant, és molt important que l'equip de la sala i l'equip de la cuina treballin en la mateixa idea. How you decide the taste and decide the creativity of your food in the restaurant or in your space? Un plat nou comença amb una idea de tast a la ment.
Després ja has de pensar quines tècniques utilitzaràs. A continuació s'ha de fer físic. I per fer-ho físic necessites el millor producte. Aquest producte cuinat al límit del que has pensat. I passaran moltes i moltes ensajos abans no arribin a la taula. És un camí bastant llarg. And now, what you decide for the Thai people? Naturalment, quan arribem a Tailàndia, volem explicar moltes coses d'una cultura com és la catalana, que ve de molt lluny. Us presentarem salses que són antiquíssimes, però naturalment passades per un tamís de ment moderna. Provareu aquest concepte tan nostre, que és menjar coses dolces i salades alhora, barrejar elements freds i calents, d'inspiració alguna també japonesa, alguna altra doncs del sud d'Espanya també. Do you mind? Can I see your menu and how do you key it and how you cooking it? Ah, sí, i tant, jo crec que sí. Endavant, amb molt de gust. Really? I tant, amb molt de gust, per favor.ทางฮิลตันครับเขาก็อยากจะเชิญมาเพราะว่าเขาเป็นเชฟผู้หญิงปกติเนี่ยเชฟได้รับการโปรโมทหรือมาเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นเชฟผู้ชายแต่เขาเป็นเชฟผู้หญิงคนเดียวที่ได้ดาวมากที่สุดในโลกเจ็ดดาวนี่นะครับเอาว่าเวลาเราเซิร์ชหาร้านที่เป็นมิชลินสตาร์ส่วนใหญ่เชฟจะเป็นผู้ชายมิชลินจะมีสองแบบทั้งเชฟที่ได้กับร้านที่ได้อย่างเงี้ยครับมันก็จะโอ้โหน้อยนะที่จะเจอเป็นผู้หญิงถือได้ว่าเจ๋งที่สุดคนหนึ่งและของเราเนี่ยเราจะได้ชิมแล้วนะครับเตรียมตัวเตรียมใจไว้พร้อมนอกจากชื่อของเชฟที่ว่าอาจจะไม่คุ้นสำหรับลิ้นคนไทยผมแล้วเจอเมนูแรกเข้าไปครับชิมโทเมโชแอนด์สตรอเบอรี่วอลเวตคูคัมเบอร์มักกิเป็นซอสนะครับซาวมอโจสีส้มข้นทำจากน้ำมันมะกอกนะครับซึ่งเชฟเนี่ยน้ำมันมะกอกหลักการในการให้เชฟมิชลินสตาร์นะครับคือเอาของที่เป็นบอกว่าเป็นของท้องถิ่นที่หาได้แล้วใส่ innovation curiosity เข้าไปนะครับเขาว่ากันว่าน้ำมันมะกอกเลยนะครับทำจากตระกูลที่ทำน้ำมันมะกอกมาแล้ว3ชั่วอายุคนที่เขาจะใส่นะครับผสมผสานทุกอย่างเข้าไปด้วยกันนะครับเป็นเนื้อเนียนที่มันชื่อว่าวอลเวตเนี่ยเพราะจะได้เหมือนกำมะหยี่ฮะดูเหมือนซุปข้นหั่นแอปเปิลแตงกวาสตรอเบอรี่คำเล็กๆลงไปใส่เบบี้ล็อบสเตอร์ไปทำคำลงไปนะครับขับกลิ่นด้วยโหระพาน้ำมันมะกอกกว่าจะได้ไอ้ซอสที่ว่านี่นะครับแกเอาแบบว่าทำให้มันข้นผสมทุกอย่างลงไปดีไซน์เขาดีไซน์เข้ามาเลยนะครับว่าสัมผัสแรกที่ทานเนี่ยจะเย็นระดับไหนเชฟหลับทั่วไปเนี่ยเขาคงโยนโหระพาใส่แบบชีลงไปนี่เข้าโหระพาลงไปทำอะไรปั่นผสมอะไรของเขาด้วยความเย็นเลยบางอย่างให้ได้สวยและเท็กเจอร์ด้วยเขาต้องการให้กลิ่นฮะคิดว่านะUn altre plat que presentarem és el concepte de coca a la catalana. Una coca a la catalana pot ser una menja completa, perquè hi haurà tots els elements d'aliment. Hi haurà vitamina, hi haurà proteïna i hidrat de carboni. Hi haurà també elements de temperatura, coses fredes i coses calentes. I aquesta principalment, que és una coca de xató, que seria una menja a la catalana, porta una escarola amanida amb una de les salses més antigues, que és un romesco. Ingredient of this sauce. Sí, this sauce, ametlles, avellana, alls rostits, la polpa de l'anyora, oli d'oliva, sal, pebre i una mica de vinagre. Olive oil, salt, vinegar. Sí. Yes, però el més important, ametlles i avellanes. ผมมีความรู้สึกว่าคือมิชลินเนี่ยมันได้มาจาก1คือการหยิบวัตถุดิบมาใช้อ่ะแล้วก็2คือเรื่องของขนาดที่มันเป็นพอดีคำครับนะครับแต่ว่าท้ายสุดแล้วมันก็คือรูปแบบความสวยงามอ่ะตาดูน่ากินพอเราชิมปุ๊บมันก็จะส่งไปหาใจแล้วมันจะอร่อยแสดงว่าเต็มเซตแล้วก็อิ่มพอดีเหมือนกับเวลาเราไปทานเชฟมิชลินใช่ไหมเหมือนเราไปชื่นชมงานศิลปะของเขาเขาจะมีเมนูมาให้เราก็จะเลือกอลาคาร์ทอย่างที่เราควรจะสั่งหรือเราอยากจะเราก็สั่งหรืออันนึงก็จะมีเมนูให้เลือกก็เป็นบอกว่าเป็นเมนูเซตที่บอกว่าเชฟบรรจงแล้วว่าจานเนี้ยต้องเป็นจานแรกไล่เรียงลงมาก็จะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกคือที่เป็นบอกว่า traditional คืออาหารบอกว่าท้องถิ่นอะไรของเขาก็ว่ากันไปก็ไล่เรียงลงมา4คอร์สถึง6คอร์สหรือถ้าจะเลือกอีกแนวนึงก็เป็นบอกว่า creativity ก็คือว่ารังสรรค์จินตนาการสุดบันเจิดเมนูที่3เป็นของหวานอันนี้เรียกว่าอัลมอนด์คิสเป็นอาหารเมดิเตอร์เรเนียนประกอบด้วยอัลมอนด์อันนี้นะครับน้ำทะเลและเกลือนิดหน่อยน้ำทะเลจากไหนเอาน้ำทะเลมาเป็นไอศกรีมด้านล่างนะเอาน้ำทะเลมาจากไหนก่อนเอาน้ำทะเลมาจากเมดิเตอร์เรเนียนจริงเหรอเออวิธีคิดเหมือนกับว่าเราจูบน้ำทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ทาเป็นสีขาวเป็นอัลมอนด์ขาวก็เลยเป็นเหมือนอัลมอนด์คิสนะครับโอ้โหถ้าคุณน็อตจะทานนะคุณน็อตอาจจะเป็นเนี่ยเราออกมาแค่เนี้ยจันทบุรีคิสนี่คือตำนานนะฮะของเชฟหญิงที่มีดาวเยอะที่สุดคนนึงของโลกครับและฮิลตันก็พามาให้สัมผัสประสบการณ์นี้กับเมืองไทยด้วยกันเขาเรียกเชฟระดับโลกมาที่เมืองไทยสิ่งที่ได้คือว่าคนไทยเนี่ยได้เรียนรู้ในการคิดในการทำงานได้ศึกษาโดยเฉพาะทีมที่เป็นคนไทยเนี่ยอันนี้มันสำคัญมากกว่าไม่งั้นเราก็ต้องบินไปฮ่องกงบินไปมาเก๊าบินไปที่นู่นเพื่อเจอกับมิชลินสตาร์ก็ถ้าเรียกได้ว่าเขาเป็นเหมือนกับว่าศิลปินของวงการอาหารโอเคไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้คุณอ๋อครับของผมไปแล้วของน้องเป๊กไปแล้วใช่ครับของคุณนี่แหละครับถ้าพูดถึงในพาร์ทของยุโรปผมว่าผมก็ไม่แพ้เพราะว่าเรื่องของผมเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องในฝั่งของต่างประเทศที่เป็นเรื่องของเซอร์วิสและนี่คือ1ใน12เมืองที่ใน1ชีวิตก่อนคุณตายนะคุณจะต้องไปพร้อมกับพี่ออสในช่วงหน้าครับโอเคอย่างออสเตรียเนี่ยอันนี้คือฮาวสเตดสวยมากเลยได้ยินไปแล้วสวยมากเลยอีกเมืองนึงคือเซนบุกกังห่างกันประมาณ45นาทีตรงนี้สวยมากความโรแมนติกของเมืองนี้คือความช้าของเขาคือน้ำคือหุบเขาเอาละครับกลับเข้ามาสู่รายการไม่ธรรมดาในช่วงที่3นะครับผมช่วงนี้นะฮะพี่ออฟกิติของเรานะฮะครับผมผู้ข้ามวอร์ดแห่งวงการการท่องเที่ยวดีครับได้เที่ยวบ้างครับใช่แล้วครับเพราะตอนนี้รู้สึกอะไรแต่กางเกงยีนไปกินนี่ยังไม่ได้เที่ยวนะวันนี้ไม่เที่ยวเลยอ่ะวันนี้ไปเที่ยวจริงจังแล้ววันนี้จะมาเล่าความไม่ธรรมดาก็คือเรื่องของเมืองอยู่ 2-3 เมืองที่ในโอกาสมีชีวิตผมว่าอยากให้คุณผู้ชมได้ไปนะครับนั่นก็คือเมืองหนึ่งก็คือจะอยู่ในประเทศออสเตรียอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นฮังการีครับสองเมืองนี้สามารถเที่ยวเชื่อมกันได้ไม่ต้องเที่ยวหลายประเทศนะครับไปแค่สองเมืองนี้เพื่อให้ใช้เวลาในการซึมซับของแต่ละสถานที่ให้มากที่สุดจะให้ดีนะคุณต้องไปกับลุคทาวเวลลุคทาวเวลเนี่ยมันเกิดมาโดยที่ว่าลุคตั้งใจว่าอยากให้เป็นเฉพาะกลุ่มส่วนตัวคือเราไม่ได้ขายกับบุคคลทั่วๆไปครับที่ขายแบบมาเดินทางได้เลยนะครับมาไม่ใช่ของเราจะเป็นเหมือนกางเกงยีนของเป๊กที่ต้องเป็นแบบเทเลเมดเพื่อกลุ่มคนกลุ่มเฉพาะพิเศษเลยเราจะคุยกันทั้งว่าผู้เดินทางอายุเท่าไหร่เป็นใครเคยเดินทางมาแล้วเท่าไหร่ย้อนกลับไป3ปีเสร็จปุ๊บพี่ก็จะเอาข้อมูลมาทั้งหมดแล้วค่อยๆวิเคราะห์ทั้งหมดหน้าพาสปอร์ตมาเราก็จะเห็นละว่าอ๋อเป็นประมาณนี้ถ้าเล่มจริงมาเราจะรู้ละเขาเคยเดินทางไปไหนก็จะมาปรับตัวอาหารปรับตัวโรงแรมเลือกให้เขาได้ดีที่สุดคือท้ายสุดแล้วเรากำลังจะบอกว่า ในหนึ่งครั้งที่เราเดินทางอะครับคุณผู้ชมครับเราเสียเวลาไปเนี่ยอย่าไม่ต้องไปเยอะหรอกครับแต่ไปให้มันลึกขึ้นหมายถึงว่าไปแล้วมีความรู้สึกว่ามีโอกาสได้อยู่นานๆได้พักผ่อนได้ดูช้าๆไม่ใช่ชะโงกทัวร์อย่างเงี้ยไม่ต้องรีบครับวันนี้เราจะไปที่ฮาวสเตดครับอันนี้เป็นภาพที่อยู่ที่สนามบินครับครับผมงานหลักๆของลุคก็คือเป็นเรื่องของการเซอร์วิสครับที่เห็นเสื้อส้มทั้งหมดคือสตาฟทั้งหมดเลยนะในการส่งทัวร์ทั้งหมดก็คือเราจะโอเปเรตตัวโลจิสติกอะครับให้สมูทที่สุดลูกค้าไม่แตะกระเป๋าเลยนะหมายถึงว่าลากมาจากรถเสร็จเมื่อมาถึงที่ผมปั๊บเรียบร้อยเนี่ยไม่ต้องละจะมีคนคอยลากกระเป๋าเชิญไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินทั้งหมดคืออย่างตัวผมเวลาไปกับลูกค้าครับสิ่งที่เราคิดเสมอคือเราไม่ได้เป็นเท่าแก่หรือเป็นเจ้าของบริษัทแล้วไปผมคือสตาฟเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ดีที่สุดคือการดูแลนี่ดูถ้าเราดูแลผู้เดินทางเหมือนครอบครัวเราท้ายสุดเขาก็จะรักเราเองอ้อมือปลาหมึกนะเนี่ยทำไมครับโอบกอดหรือว่าอะไรเงี้ยอ้อมันใหญ่ดูแลก่อนเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไปท้ายสุดสิ่งที่เป็นก็คือมันควรจะสร้างสีสันมันไม่ใช่แค่ว่าได้ไปเที่ยวมันจะต้องได้ความสนุกเราถึงบอกว่าคอนเซปต์เราคือเที่ยวเป็นมากกว่าเที่ยวเที่ยวมันไม่ใช่แค่จ่ายตังค์แล้วได้ไปแต่มันต้องได้ความทรงจำกลับมาครับนะครับอย่างนี้เราก็เดินทางอันนี้คือสวิตเซอร์แลนด์นี่น้ำตกไรน์นี่ร้านนี้อยู่ฝรั่งเศสวิธีการดูแลวิธีการเซตความทรงจำให้กับลูกค้าวิธีการเซตความประทับใจที่เขาจะไม่ลืมเราวันนึงไม่ต้องกลับมาใช้ผมก็ได้แต่คุณอาไปตามที่ผมบอกได้เลยเราไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องมาใช้ลุคนะไม่ใช่แต่อยากให้ทุกคนเนี่ยใช้คุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดนะครับเราไม่รู้วันข้างหน้าแต่วันนี้ถ้าเราทำได้ดีคุณก็จะมีความสุขเองเพราะนี่คือคำตอบของคุณครับแล้วนี่ก็เดินทางต่อ
อันนี้เราขึ้นไปแมทเทอร์ฮอร์นแล้วนี่อย่างสวิตตัวนี้อย่างเวลาเราจะไปเนี่ยเราก็จะต้องดูแล้วว่าส่วนใหญ่ทัวร์จะอยู่แค่เซอร์แมทวันเดียวไม่ผมนอน2คืนเพื่อให้เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องรีบมากช้าช้าดูเขานั่งจิบบรรยากาศทั้งหมดอาหารก็เป็นส่วนที่เราจำเป็นจะต้องเลือกให้มากที่สุดเหมือนกันเพราะว่าบางทีเนี่ยน้อยไปบางทีมากไปหรือบางทีมันแบบมากไปแต่ลูกค้าทานไม่ได้เช่นร้านอาหารจีนโอ้โหปริมาณจานมากเลยแต่วัตถุดิบกับรูปแบบไม่น่ากินร้านไม่สะอาดพออันนี้มันก็ต้องคิดไงถึงบอกว่ามันยากมากเรื่องกินเรื่องนอนพวกนี้สำคัญอย่างญี่ปุ่นนะปลอดภัยมากเพราะว่าวัตถุดิบเขาแข็งแรงจัดเลยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็นปูหรือเป็นทุกอย่างร้านไหนก็ได้มันสุดจริงๆอย่างญี่ปุ่นเราก็จะไล่เก็บให้ลูกค้าเลยลูกค้าที่อยู่กับผมมานานๆเนี่ยจะรู้แล้วว่าผมวางแผนให้เขาปีนี้เป็นยังไงปีหน้าเป็นยังไงเมื่อจบปีนี้ปีหน้าคุณจะเจออะไรต่อเจออะไรต่ออะไรเงี้ยทำให้หมดเลยคือไม่ซ้ำแน่นอนไม่ซ้ำแน่นอนคือทีมทำงานจะรู้ก่อนทีมทำงานจะรู้ก่อนเลยว่าแผนต่อไปจะเป็นอย่างนี้นะครับคือเราเป็นลุคส์ทราเวลเอเจนซี่อ่ะส่วนหนึ่งเราคือเอเจนซี่ที่วางแผนให้ผู้เดินทางเป็นมากกว่าแค่บริษัททัวร์ใช่ใช่ใช่ไม่ธรรมดาอย่างออสเตรียเนี่ยอันนี้คือ Hallstatt สวยมากเลยได้ยินไปแล้วสวยมากเลย Hallstatt เนี่ยมันจะเป็นเมืองที่อยู่ในหุบแบบนี้ครับแล้วมันจะเป็นทะเลสาบเราไปในช่วงที่หลังจากเมษายนนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอากาศมันจะไม่เย็นมากมันจะอยู่ในช่วงที่แบบกำลังสบายๆผู้เดินทางนะเราแต่งตัวงี้ได้แต่อย่างนี้อาจจะร้อนอีกเมืองนึงคือเซนต์วูฟกังห่างกันประมาณ45นาทีสวยมากเลยตรงนี้สวยมากแล้ววิธีจองโรงแรมตรงนี้นะถ้าจองโรงแรมไม่ได้ริมทะเลสาบอย่าไปใช่คือผมเหมือนไม่ถึงคืออันนี้ต้องขัดแย้งกับคุณผู้ชมนิดนึงคือบางคนก็บอกอ่ะทำไมพี่ก็นอนตรงอื่นก็ได้แล้วพี่ก็เดินออกมาก็ได้อันนั้นแล้วแต่งบประมาณแต่ถ้าฝืนใจอีกหน่อยมันจะเป็นสิ่งที่บ้านเราไม่มีเช่นเราตื่นนอนมาเราเปิดม่านปึ๊บทะเลสาบอยู่ตรงหน้าแล้วกินอาหารเช้าอยู่ริมทะเลสาบเงี้ยครับกัดฟันอีกนิดเดียวครับความโรแมนติกของเมืองนี้คือความช้าของเขาคือน้ำคือหุบเขาอากาศสภาพวิวด้านล่างก็ส่วนหนึ่งถ้าเรานั่งเคเบิลขึ้นไปด้านบนเพื่อเข้าเหมืองเกลือด้านบนมันจะมีแหลมเพื่อยื่นออกไปและชมเมืองด้านบนมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเลยแต่จริงๆบรรยากาศแบบนี้อยู่ก็มีความสุขแล้วเราใช้ชีวิตโซโลๆแล้วได้อยู่กับมันท้ายสุดทุกคนเวลาไปแล้วจะเป็นไงรู้ไหมมันจะมีเก้าอี้ริมน้ำครับแล้วก็นั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องตายเรื่องการติดตารางเรื่องเล็กเวลาเที่ยวเนี่ยมิชลินสตาร์ก็เป็นการตอบรสนิยมถูกไหมอันนี้เรื่องกินก็เช่นกันเวลาไปเที่ยวแนะนำนี้นะครับมื้อนึงคุณจะต้องหาอาหารจีนก่อนถ้าเข้ายุโรปนะเพื่อให้ตัวเองอ่ะรอดเราคนไทยไงเราต้องมีข้าวเราต้องมีข้าวอ่ะแล้วใกล้เคียงด้วยใช่แล้วมื้อเย็นเนี่ยค่อยเป็นแบบโอ้โหเลย yes ข้อตอบรสนิยมอะไรอย่างเงี้ยกับบรรยากาศแล้วก็เดินทางกันต่อเพิ่มพลังเดินทางกันต่ออย่างนี้เราเข้ามาดูในเมืองแล้วเราก็จะเติมความโรแมนติกเข้าไปกับสถาปัตยกรรมทั้งหมดเราก็จะพาลูกค้าเข้าย่านช้อปปิ้งและในย่านช้อปปิ้งมันก็จะมีตัวซัตเตอร์เค้กอยู่อร่อยมากมันเป็นอันดับหนึ่งที่ต้องกินคือไปแล้วต้องกินที่ออสเตรียแต่ว่าการเที่ยวในเมืองมันก็ต้องเป็นเรื่องของมิวเซียมเรื่องของอะไรอย่างนี้แล้วก็ทีนี้เรามาต่อกันอันนี้คือเราเข้ามาที่ฮังการีแล้วนี่คือแม่น้ำดานูบนี่คือตัวรัฐสภาเห็นไหมการมาที่ฮังการีสิ่งที่คุณจะต้องทำและห้ามพลาดเลยคือวิวที่มันเป็นแบบสุดๆท้องฟ้าเป็นสีฟ้าตัวอาคารสิ่งก่อสร้างเนี่ยเป็นแนวสไตล์ยุโรปทั้งหมดและดูและชัดช้าเลยเห็นไหมฮะตรงนี้จะเป็นจุดที่เคยจัดเอ็กซ์โปมันจะเป็นเสาตัวนี้จตุรัสฮีโร่สแควร์แล้วก็ตรงเข้าไปข้างในเนี่ยเป็นเอ็กซ์โปทั้งหมดเลยแต่ก่อนนะเวิร์ดเอ็กซ์โปใช่แต่ก่อนเลยและนี่คือสิ่งที่เราต้องทำในฮังการีล่องเรือในแม่น้ำดานูบแล้วทานอาหารความโรแมนติกมันเกิดขึ้นตรงนี้สุดๆชมวิวทิวทัศน์โอ้โหเรือลำนี้มันจะพาดผ่านเข้าไปในส่วนของตัวพระราชวังจะอยู่ซ้ายมือเดี๋ยวคุณดูวิวตอนกลางคืนมันสวยมากโอ้โหมันคล้ายๆกับบาโตมุสที่ฝรั่งเศสแล้วถ้าเทียบกันมันต่างยังไงสถาปัตยกรรมไม่เหมือนกันสถาปัตยกรรมไม่เหมือนบาโตมุสเนี่ยมันจะเป็นเรือที่ไม่มีกระจกแก้วใสทุกลำแต่ที่ฮังการีมันจะมีอยู่หลายลำเพราะฉะนั้นเวลาดูแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นแบบสิ่งก่อสร้างฝั่งของฮังการีเนี่ยมันจะใหญ่มากเพราะเมืองมันแบ่งเป็น2เมืองทั้งบุดดาและก็เปสถูกไหมฮะเราก็จะเห็น2ฝั่งเลยเมืองใหม่เมืองเก่าเมืองใหม่เมืองเก่าอากาศเย็นๆทานอาหารและหัวล้อกับค
คนที่แบบเราเดินทางด้วยมันมีความสุขแล้วมันโรแมนติกมากอ่ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะครับไม่เสียแรงที่เดินทางหลายสิบปีนะเอาเรื่องราวความไม่ธรรมดาจากออสเตรียและฮังการีมาฝากใช่ต้องยอมรับนะครับว่าพี่ออสเนี่ยเขาทิ้งเงินมากมายมหาศาลกับการที่ถ้าใช้เวลาอยู่ในเมืองไทยแต่เลือกที่จะเดินทางแล้วมอบความสุขให้คนอื่นนั่นเพราะพี่ออสเลือกแล้วว่าขอมีความสุขกับเวลาที่เหลืออยู่ตอนนี้ดีกว่าการเดินทางท่องเที่ยวทางตามสถานที่ต่างๆให้อะไรกับพี่บ้างความเป็นผู้ใหญ่ความละเอียดรอบคอบแล้วก็ความใส่ใจมากๆอะไรเงี้ยมันทำให้พี่เซอร์วิสคนข้างนอกได้เพราะพี่เซอร์วิสคุณแม่พี่แบบนี้มันถึงทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไม่ได้หนีจากตัวเราเลยเราทำให้แม่ยังไงเราก็ทำใหลูกค้าเราอย่างนั้นความไม่ธรรมดาของเขาเขานำความสุขให้กับคุณผู้ชมมาตลอด20ปีที่ผ่านมาตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เขาทำในการนำความสุขพาคนไปเดินทางท่องเที่ยวผมให้พี่ออหน่อยครับครับผมคุณแล้วล่ะครับครับผมของผมเนี่ยเป็นเรื่องราวสบายๆที่ทุกคนสามารถจับต้องได้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกลางกรุงเทพมหานครอีกหนึ่งอย่างที่เกิดขึ้นใหม่มากนะฮะสำหรับคนเมืองอย่างเรานะฮะแต่ว่าขาดสถานที่ที่จะเติมเต็มจุดตรงนั้นให้กับพวกเราได้นะฮะช่วงหน้ามาดูกันครับว่าผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนครับเส้นทางจักรยานนะครับแบ่งเป็น2แบบด้วยกันนะฮะมีแบบรถไบค์นะครับยาวเส้นรอบวงทั้งหมดเนี่ย500เมตรอ๋อ500เมตรคุณก็คิดว่าวันนี้อยากปั่น20กิโลต้องปั่น40รอบ อะไรแบบนี้เพื่อออกกำลังกายไอ้สีน้ำเงินทั้งหมดนี่500เมตรเอง500เมตรครับไม่ธรรมดากลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการไม่ธรรมดาครับ yeah. ซึ่งปกติต้องเป็นคนที่สำคัญที่สุด มีเรื่องไม่ธรรมดาที่สุดวันนี้นะครับเรื่องราวความไม่ธรรมดาของผมนะครับจะเอาใจนักปั่นจักรยานแน่นแน่ไม่ธรรมดาแบบคนเดินถนนอย่างนี่พี่น้องนี่คุณปั่นจักรยานเปล่าปั่นผมปั่นชอบปั่นมากจักรยานนะใช่หรือจักรยานอะไรที่เรียกว่าปั่นยกให้ไปเขาก็ไม่เลยปั่นทุกอย่างจริงๆเขาปั่นจักรยานเนี่ยผมเห็นปั่นในไอจีเจอยังไงมันเป็นเทรนด์อยู่แล้วใครๆก็ต้องปั่นกันชอบคือท้ายสุดมันเป็นกีฬาสำหรับคนอายุเยอะเหมือนกันนะหนึ่งคือข้อเข่ามันไม่กระแทกไงเราวิ่งแล้วเรากลัวว่าเราเจ็บเข่าเงี้ยพอเป็นปั่นจักรยานมันก็ยังอยู่ในรอบของมันแล้วมันได้เที่ยวด้วยใช่มันแล้วมันเป็นกีฬาของการท่องเที่ยวเหมือนกันนะปั่นไปเรื่อยชมวิวไปด้วยการที่เราได้ออกกำลังกายไปด้วยเออเหมาะมากครับคุณก้องอ่ะครับคุณก้องก็มีจักรยานนี่ซื้อแรกๆเลยซื้อก่อนผมด้วยซื้อหลังจากเขาตอนนี้ต่อไม่หมายถึงว่าผมเห็นเขาปั่นก่อนแล้วท้ายสุดเขาเอาจักรยานขึ้นรถตู้เขาบอกเอ้ยวันนี้จะไปนี่นี่มีจักรยานมันเอาไปทำงานได้ด้วยพี่ก็เลยตัดสินใจซื้อตามแล้วก็เริ่มปั่นมาจนทุกวันนี้คุณรถก็มีหลายคันไหมครับผมมีอยู่2คันครับของผมก็มีไว้คุยผมมีไว้ตั้งโชว์ทุกวันนี้ในเมืองของเราเนี่ยนักปั่นจักรยานมีมากมายแต่สถานที่ปั่นมีน้อยลงน้อยมากถูกไหมครับน้อยมากจริงๆใช่ไหมแล้วปั่นในท้องถนนเราเห็นข่าวอยู่แล้วครับว่ามีอุบัติเหตุต่างๆใช่ครับซึ่งถึงชีวิตบ้างพิการบ้างอะไรอย่างนี้มันก็เป็นอันตรายอันตรายมากตอนนี้ครับเรียบทางด่วนเอกมัยรามินทาเอกมัยรามินทามีสนามปั่นจักรยานแบบว่าปั่นออกกำลังกายได้ปั่นแบบสนุกได้เช่นกันครับโอ้ยเทรนด์ใหม่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาสวัสดีครับพี่ปิ๊กครับพี่ปิ๊กนะครับผู้บริหารของสนามขี่จักรยานไปบริเวณปลายปากอย่างนี้นะครับผมเป็นสนามจักรยานเรียกว่าใจกลางเมืองทีเดียวใช่ตรงนี้ตั้งอยู่ตรงไหนครับเรียบทางด่วนรามอินทราค่ะซอยโยธินพัฒนา3วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างไปบริเวณปลายปากแห่งนี้ขึ้นมาครับค่ะคือเราอยากจะให้เป็นทางเลือกในการออกกำลังกายของคนรุ่นใหม่ของคนโดยเฉพาะคนเมืองคนกรุงที่อาจจะมีเวลาน้อยนะคะทำงานเสร็จจะไปออกกำลังกายที่ไหนตอนนี้เทรนจักรยานกำลังมาแรงนะคะเพราะฉะนั้นก็มีหลายคนชอบขี่จักรยานเนาะแต่เราก็เลยคิดว่าน่าจะมีสนามจักรยานที่ปลอดภัยเป็นทางเลือกในการออกกำลังกายสำหรับคนกรุงอยู่ใจกลางเมืองเลยเทรนจักรยานเนี่ยโอ้โหมีเลนจักรยานหลายๆเลนนะครับมีด่านหลายด่านอย่างเงี้ยใครเป็นคนออกแบบครับคนออกแบบเนี่ยจะต้องบอกว่าเป็นทีมก็ไปเชิญน้องๆ นะคะที่เป็นสถาปนิกบ้างเป็นอินทีเรียดีไซน์ซึ่งเป็นนักปั่นด้วยนะคะหลายคนทีเดียวก็มาช่วยกันวางแปลนสนามนี้แต่บอกตรงๆเลยสนามนี้ไม่มีบลูพรินท์เพราะฉะนั้นไม่มีบัดเจ็ตมันก็ไปเรื่อยๆใช้เวลาสร้าง2ปีค่ะความสนุกสนานของการมาขี่จักรยานที่ไปปริมาณพาร์คนี่อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงที่มีเนินให้
challenge ตัวเองให้ท้าทายตัวเองนะคะมีทั้งเนินสูงต่ำมีทั้งโค้งที่แบบว่าหักศอกแล้วก็โค้งที่ไปได้สบายๆที่มันจะ challenge ในทุกระดับฝีมือใครฝีมือมันดูแล้วถ้าทางเป็นเมาท์ทินไบค์ที่จะสนุกกว่าในสนามแห่งนี้เพราะว่ามีด่านเยอะมากมายไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเป็นทางจักรยานนะครับแบ่งเป็น2แบบด้วยกันนะฮะมีแบบโรดไบค์นะครับยาวเส้นรอบวงทั้งหมดเนี่ย500เมตรอ๋อ500เมตรคุณก็พิจารณาวันนี้อยากปั่น20กิโลต้องปั่น40รอบอะไรแบบนี้เพื่อออกกําลังกายไอ้สีน้ําเงินทั้งหมดนี่500เมตรเอง500เมตรครับก็ปั่นแบบสบายๆเนี่ยจริงๆแล้วจะบอกว่าถ้าคุณปั่นเพื่อลดความอ้วนอย่างเงี้ยมันไม่ได้ใช้ความเร็วมากนะคุณปั่นให้ได้รอบที่สม่ําเสมอแล้วปั่นระยะนานหน่อยอันนั้นก็จะช่วยเบิร์นไขมันในร่างกายแสดงว่าปั่นนี้ก็ปั่นได้หลายๆรอบปั่นได้เลยครับปั่นให้ดีปั่นตอนเที่ยงฮะเราไม่ต้องขนาดนั้นเราไม่ได้เป็นแบบนักกีฬาต้องไปลงแข่งตัวไม่สิครับผมไม่ได้นะฮะมันมีความสนุกสนานนะฮะการปั่นจักรยานมันมีคนชอบในการปั่นหลากหลายรูปแบบอันนี้มันมีความท้าทายนะครับผมในตรงนี้นะฮะจะมีในโซนของเราเทนไบค์นะฮะความยาวเนี่ย2กิโลเมตรโอ้โหเพราะว่าคดเคี้ยวไปคดเคี้ยวมานะฮะมีแทร็กจักรยานปั่นเสือภูเขาโซนที่แบบท้าทายนะมีโซน13คลื่นยักษ์เป็นคลื่นเงี้ย13ลูกมันมากคุณแอดเวนเจอร์สนุกมากเลยผมไม่บั่นสนุกจริงๆนะฮะไอตรง13เนินเนี่ยมันมีความสุขนะที่มันต้องค่อยๆไปมีโค้งเกือบมาวัดใจคือคุณมาความเร็วแล้วขึ้นกดมาที่เลยหักไปเลยนี่อันนี้เป็นเกือบมายูเทิร์นอันนี้เกือบมายูเทิร์นใช่นี่นะฮะบึ้มขึ้นไปเลยท้ายสุดความปลอดภัยคือเขาจะมีแทร็กลับที่เป็นเอียงๆเงี้ยแล้วก็เลี้ยวเขากลับมาได้เลยบอกมีคอร์สในการสอนคอร์สที่สอนที่ว่าเนี่ยแบ่งเป็นกี่คอร์สครับจริงๆเราแบ่งเป็นทั้งหมดไม่อยากจะบอกว่า4คอร์สแต่ว่าเป็น4ขั้นตอนดีกว่าเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความสามารถศักยภาพของแต่ละคนบางคนอาจจะรวม2ขั้นตอนไว้ในคอร์สเดียวกันได้นะคะเราก็จะเริ่มต้นจากการสอนว่าจักรยานมีกี่ชนิดมีอะไรบ้างเพราะบางคนไม่รู้จริงๆมือใหม่นี่ไม่รู้จริงหลายคนมาถามพนักงานของเราว่าจะซื้อจักรยานแบบไหนอย่างไรดีเงี้ยขั้นตอนที่2ก็คือสอนการใช้เกียร์เพราะว่าถ้าเป็นเสือหมอบเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้เกียร์มากถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นเสือภูเขาเนี่ยการถูกต้องค่ะการทดเกียร์การใช้เกียร์นี่สำคัญมากแล้วก็ไปเป็นขั้นที่3สอนขึ้นเนินสอนมันมีโค้งที่เราเรียกว่าโค้งเกือกม้านะคะตรงนั้นก็จะมีการขึ้นเนินแล้วก็รู้จักโค้งนะคะรู้จักใช้สายตาว่ามองไปทางไหนที่จะไม่ตกก็เป็น4ขั้นตอนครับก็แล้วแต่ว่าถ้ามีความสามารถสูงก็อาจจะรวมทั้ง4ขั้นตอนในวันเดียวก็ได้ก็สามารถเรียนให้จบภายในวันเดียวได้เหมือนกันได้ถ้าเกิดมีเบสิกที่ดีอยู่แล้วใช่เราอยากที่จะให้คนที่เป็นบิกินเนอร์เริ่มต้นในการอยากจะปั่นเสือภูเขานะคะรู้จักการปั่นอย่างถูกต้องจะได้ปั่นเริ่มปั่นที่นี่ก่อนฝึกขึ้นเนินฝึกลงเนินต่างๆก่อนเพื่อที่ออกไปเที่ยวป่าไปปั่นจักรยานในป่าในเขาเนี่ยจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติได้เต็มที่จริงๆก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยมีเทคนิคในการขี่มอเตอร์ไซค์สักหน่อยจากการเรียนตรงนี้ก็สามารถที่จะไปขี่ในธรรมชาติได้อย่างสนุกสนานใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าตรงนี้จริงๆแล้วสนามเปเปอร์มินไบค์พาร์คเนี่ยเน้นเฉพาะมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวถ้าพูดแล้วจริงๆสร้างมาเพื่อสำหรับเรียนรู้การขี่แบบ mountain biking แต่ก็มีคนถามมาเรื่อยๆนะคะในเพจของเราว่าเสือหมอบมาได้ไหมมาได้ชมรมจักรยานล้อเดียวก็ถามล้อเดียวมาได้ไหมชมรมจักรยานล้อเดียวจะมาขี่แบบนี้มาแล้วค่ะมาแล้วด้วยฮะสิบเกือบ20คนแล้วขี่ได้ได้บอกว่าเขาบอกว่าเขาชอบขึ้นเนินจริงๆก็ขึ้นอยู่กับทักษะคุณจะเสือหมอบคุณจะอะไรขอให้มั่นใจในทักษะของตัวเองเพราะสนามของเราทำมาให้กับหลายระดับอะค่ะครับผมความตั้งใจจริงๆอยากจะมีสำหรับคุณสุวรรณานะคะเอกที่คุณซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเนี่ยอยากจะให้มีแทร็กที่แยกเลยสำหรับมือใหม่ไปทางนึงขาลุยไปอีกทางนึงครับผมอันนี้อาจจะเป็นโปรเจกต์ในอนาคตเป็นเฟสต่อไปแต่ในเฟสนี้เนี่ยสนามของเราเนี่ยสามารถปั่นได้ทั้งมือใหม่แล้วก็มือลุยนะคะเพียงแต่ว่าต้องระวังกันนิดนึงแบ่งกันนิดนึงในการใช้สนามครับผมเดย์บายนี่ช่วงเวลากี่โมงถึงกี่โมงครับเราจะเปิดเดย์บายบ่าย 2:30 นบ่าย 2:30 ครับผมจนถึง 5:30 แล้วก็ไนท์ไบค์แล้วเรามีไนท์ไบค์อีกครับผมไนท์ไบค์เราจะเริ่ม 6:00 นจนถึง 4:00 เลย 6:00 นถึง 4:00 เพราะนั้นไฟจะเปิดสว่างสวยตั้งแต่ 6:00 นมีวันหยุดไหมวันจันทร์ค่ะปิดวันจันทร์นะครับงั้นเปิดทุกวันเลยนะครับผมนะได้ยินข้อมูลแบบนี้แล้วตอนนี้ผมเริ่มคันไม้คันมือครับอยากจะลองไปปั่นในสนามเปเปอร์มินไบค์พาร์คแห่งนี้ดูครับผมได้เลยค่ะ
การสัตว์สัญญาณเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันปั่นเป็นละขึ้นขี่ได้แล้วแต่มันมีทักษะที่ต้องเรียนรู้มากกว่านั้นยิ่งการขี่มอเตอร์ไซค์จะขึ้นเนินอย่างไรจะลงเนินอย่างไรจะเข้าโค้งอย่างไรการใช้เกียร์ต่างๆเนี่ยผมว่าถ้าคุณสนใจในเรื่องของการขี่จักรยานแบบนี้จริงๆลองไปฝึกทักษะที่นี่ก่อนก็จะได้ประโยชน์มากมายก็คือมันสำหรับคนเมืองที่ทำงานแบบนี้พอเราท้ายสุดเราประชุมเสร็จเราเลิกงานประมาณหกโมงหรือทุ่มหนึ่งก็แบกจักรยานขึ้นรถปุ๊บจอดแล้วก็ปั่นได้เลยท้ายสุดดีกว่าพี่ว่ามันก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะมากกว่าเราปั่นจักรยานอยู่ในฟิตเนสมันก็ยังมาปั่นเนี้ยมันได้เห็นวิวได้เจอเพื่อนได้คุยได้แลกเปลี่ยนได้สวมอุปกรณ์ได้อยู่กับรถที่เรารักแล้วเราเป็นคนเลือกเขาขอครับพี่ขอครับพี่ตอนไหนครับเดี๋ยวขอคุยหน่อยครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับพี่เจมครับผมพี่เจมนะครับผมพี่เจมปกติขี่จักรยานบ่อยไหมครับก็ขี่อยู่เรื่อยครับขี่ประจำขี่ที่ไหนขี่ไหนในเมืองก็มีครับตามสนามทั่วไปตามถนนอะไรอย่างนี้แล้วก็เสือภูเขานี่ส่วนใหญ่จะไปแบบต่างจังหวัดจริงเลยเข้าป่าเลยเข้าป่าจริงเลยเหรอใช่ครับโอ้โหแล้วมาขี่ที่นี่เป็นไงบ้างพี่ความรู้สึกโอเคครับแบบมีอุปสรรคมีอะไรคล้ายๆในป่าเลยคล้ายๆไปลุยในป่าจริงอันไหนอันตรายกันในความคิดพี่ที่นี่ปลอดภัยครับไอ้ที่ไปป่าจริงเนี่ยมันจะท้าทายมันจะสนุกไปข้างหน้าแล้วเราไม่รู้ว่าอะไรมีไม้มีอะไรขวางแต่อันเนี้ยโอเคหน่อยปลอดภัยคือแล้วถ้าขี่รอบนึงเราจะรู้เลยว่าเออตรงนี้เราต้องระวังตรงนั้นตรงนี้นะเพราะฉะนั้นความท้าทายยังมีใช่แต่ความปลอดภัยมีมากกว่าใช่ครับได้ไหมครับผมที่ผ่านมาชอบอันไหนที่สุดด่านไหนที่สุดชอบบนสะพานไม้เนี่ยบนสะพานไม้เนี่ยหรอชอบเพราะว่ามันได้ใช้ทักษะการใช้เกียร์คดเกียร์ขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหนี่ขี่ประจำไม้นะครับก็ประมาณ30ปีแล้วครับ3-4ปีแล้วใช่เฮ้ยอันนี้สนุกนะสนุกกว่าที่คิดไปเยอะเลยอ่ะเออสนุกมากเลยแล้วก็วิวทิวทัศน์ของเขาการปลูกต้นไม้การวางเขียวเขียวสดชื่นมาแล้วนี่เกิดมาครับหน่อยครับขึ้นแท็กว่าขึ้นเปล่าไม่ขึ้นฮะกลัวกลัวล้มนี่ฮะสนุกสนานแต่มือใหม่ๆก็ยังไม่ควรขึ้นแท็กนี้นะคือควรจะเลี้ยวไปธรรมดาก่อนจนวันนึงเราปั่นสปีดที่มันได้ดีมากใช่จริงๆต้องฝึกทักษะจนเกิดความคุ้นชินกับเส้นทางคุณก็จะสนุกสนานมากแต่คุณน็อตโอเคนะใส่อุปกรณ์ครบหมดเลยทุกอย่างครบนะปลอดภัยปลอดภัยใครยังไม่เคยก็ไปใกล้ได้เอกมัยรามอินทรีย์ใกล้ๆมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับอย่างเคยครับเราไม่เคยพลาดกันต้องย้ำวันนี้เรามีข่าว PR อะไรเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมานำเสนอให้คุณผู้ชมนะครับกับกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษาในวันที่12สิงหาคม2558นี้นะครับผู้สนใจก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้นะครับทาง www.bikeformum25.com นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนะครับในกรุงเทพก็สามารถลงทะเบียนกันได้ที่สำนักงานเขตอีกทั้ง50เขตส่วนต่างจังหวัดก็สามารถลงทะเบียนกันได้ที่สาระกลางจังหวัดในจังหวัดของตัวเองได้เลยนะครับมีข่าว PR ไปแล้วเราต้องขอขอบคุณนะครับพี่เลาะมากๆเลยขอบคุณมากครับจากประสบการณ์กว่า30ปีในวงการมีเราเอาไม่ต้องผิดหวังนี่เลยนี่คือในวงการนี่เป็นวงการทัวร์แล้วพี่อ้อยรุสชาเวลเย้แล้วไปเที่ยวไหนแน่นอนฮะว่าเที่ยวคนเดียวเนี่ยเที่ยวไม่มันแล้วครับต้องแชร์ต้องแบ่งปันแบบเราไม่ธรรมดานะครับวันนี้หมดเวลาแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับไม่ธรรมดา yeah ไม่ธรรมดา ไม่ธรรมดา yeah ไม่ธรรมดา ไม่ธรรมดา ไม่ธรรมดา